เรื่องราวตำนานความรักน่ากับมากระหว่างความรักของคนกับผีแต่ความรักของทั้งคู่กลับไม่ง่ายเมื่อจู่ๆกลับมีตัวละครลับเพิ่มมาอีกคนนั่นคือทิดน้อยชายผู้มีความรักมั่นคงความรักแท้ที่เขาต้องมีให้กับนางนาคไม่ว่าเธอจะเป็นคนหรือเป็นผีก็ตามแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนะครับผมมีอะไรดีๆมานำเสนอสำหรับคนที่ฟังช่องของผมหรือฟังอนิเมะฟัง The Ghost ฟังเพลงยาวๆและกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ผมขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูกๆเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์และได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีเพียงแค่สแกน ID LINE ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับและพิเศษสำหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง The Rise Channel ก็ลุ้นรับเงิน 50,000 บาทได้ทุกสิ้นเดือนไลฟ์สดแจกจริงแน่นอนรับประกันจากช่อง The Rise Channel และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าทิดน้อยสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชัน Prime Video ทิดน้อยเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่กลางสมรภูมิรบขณะนั้นเองทิดน้อยเขาได้วิ่งฝ่าสนามรบเข้ามาเพื่อไปหามาที่กำลังรบอยู่เรื่องราวย้อนมาก่อนจะเกิดเรื่องขึ้นซึ่งนากับมากทั้งสองคนนั้นรักกันความรักของทั้งคู่เหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็มีทิดน้อยเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่โผล่เข้ามาเขาคือคนข้างบ้านของนางนาคที่เขานั้นก็มีความรักให้กับนางเช่นเดียวกันทั้งสามคนกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องผีว่าไม่มีใครกลัวผีชายทั้งสองจะปกป้องนางนาคด้วยหัวใจแต่จู่ๆก็มีเสียงตุ๊กแกเมื่อพวกเขาได้เห็นเข้าจึงพากันวิ่งหนีและทิ้งนางนาคเอาไว้ใต้ต้นไม้คนเดียวหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็พานางนาคกลับไปส่งที่บ้านซึ่งทิดน้อยก็บอกว่ามาอย่าเพิ่งกลับมาจะบอกว่าถ้าอยากจะคุยเรื่องนางนาคค่อยคุยกันพรุ่งนี้แต่ทิดน้อยบอกว่าไม่ใช่ไปส่งที่บ้านหน่อยเขานั่งกลัวเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาทิดน้อยได้เอาแกงมาฝากกับแม่ของนางนาคซึ่งแม่ของนางนาคก็บอกไปว่าทิดน้อยเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดีนะออกไปจับปลาไหลเพื่อมาทำแกงถ้าใครได้เป็นแฟนนะคงจะดีขณะนั้นเองนาคเธอก็บอกว่าเธอนั้นชอบกินแกงนี้มากๆซึ่งแม่ก็บอกว่าทิดน้อยเนี่ยเป็นผู้ชายที่ทุ่มเทมากๆเลยทิดน้อยจะบอกว่าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครอยากจะได้เขามาเป็นแฟนหรือเปล่าหลังจากนั้นทิดน้อยก็ได้พานางนาคพายเรือเพื่อไปเดินตลาดกันซึ่งขณะนั้นเองนาคเธอก็ไปเดินเล่นกับมาซึ่งมาก็เห็นว่าตรงนี้มีตากล้องฝรั่งมาเปิดร้านถ่ายภาพอยู่ตรงนี้เขาจึงชวนหน้านั้นไปถ่ายรูปด้วยกันแต่จู่ๆทิดน้อยก็เข้ามาร่วมเฟรมด้วยจึงทำให้ภาพนี้กลายเป็นภาพ3คนซึ่งขณะนั้นเองหน้าเธอกลับปวดท้องจะเข้าห้องน้ำขึ้นมาเธอจึงวิ่งเข้าไปในป่าและขณะนั้นอึ่งกับอ่างลูกน้องของเสือผันก็ได้เข้ามาจับหน้าหวังจะทำไม่ดีไม่ร้ายหน้าแต่ขณะนั้นเองทิดน้อยกับมากก็ได้เข้ามาช่วยหน้าเอาไว้ทิดน้อยจึงบอกกับเสือผันไปว่าทำแบบนี้มันไม่ดีนะกล้าทำแบบนี้กับคนรักของเขาได้ยังไงแต่เสือผาดกับบอกว่าแต่ที่เขาได้ยินมานางกำลังรักอยู่กับมากไม่ใช่หรือทิดน้อยได้หันไปบอกกับมากว่าให้พานางหนีไปซะเดี๋ยวเขาจะจัดการพวกเสือผาดเองหลังจากนั้นทิดน้อยก็ได้ต่อสู้กับพวกลูกน้องของเสือผาดในวันต่อมาเมื่อเข้ามาที่บ้านของนางแม่ของนางก็เห็นสภาพหน้าของทิดน้อยนั้นดูไม่จืดเลยแม่จึงขอบคุณที่ทิดน้อยช่วยชีวิตของนางเอาไว้ซึ่งทิดน้อยก็บอกไปว่าเขากับนางนั้นโดนตัวกันมันอาจจะผิดผีเขาจึงเอาธูปเทียนมาขอขมาแม่จึงบอกว่าถ้าผิดผีกันแล้วทิดน้อยก็ไปเอาขันมากมาสู่ขอให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็แล้วกันซึ่งณตอนนั้นมากับนางได้แอบมาพอดรักกันที่หลังกองฟางซึ่งมากเขาก็ได้ซื้อแหวนมาให้กับนางด้วยเหมือนเป็นการมั่นหมายเอาไว้ก่อนซึ่งนางก็ดีใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นทิดน้อยเขาก็ได้เดินทางเพื่อไปบางกอกเพื่อเก็บเงินเพื่อจะมาสู่ขอนางเขาได้ไปเป็นคนเขียนรถเพื่อรับผู้โดยสารหาเงินเก็บไปฝากหน้าจนเขาได้เจอกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่เขานำมาส่งที่วัดส่วนหน้ากับมากนะตอนนี้ก็สวีทหวานกันโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวสายตาชาวบ้านหรือแม่ของเธออีกต่อไปแล้ว
ซึ่งหลวงพ่อที่ทิดน้อยพามาส่งที่วัดเขานั้นมีวิชาอาคมด้านการสักยันต์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทิดน้อยจึงมาให้หลวงพ่อนั้นสักให้สิ่งที่เขาต้องการจะสักก็คือนาคหลังจากนั้นทิดน้อยก็ได้เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านและกลับพบว่าแม่ของนาคได้เสียชีวิตไปแล้วเขาจึงสัญญาต่อหน้าศพของแม่ว่าเขาจะดูแลนาคเป็นอย่างดีตลอดชีวิตหลังจากนั้นทิดน้อยก็ไปหาหน้าที่ยืนอยู่ตรงท่าน้ำและบอกว่าเขานั้นสัญญากับแม่ของนาคไว้แล้วนะว่าเขาจะดูแลหน้าเป็นอย่างดีต่อไปนี้เราจะได้อยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วจากที่เป็นเพียงแค่คนข้างบ้านกันเท่านั้นและเขาก็เปิดรอยสักให้กับหน้าได้ดูเขานั้นสักตรงกลางอกว่านาคจ๋าแต่ว่าหน้าก็บอกว่าเขาก็มีอะไรจะบอกกับทิดน้อยเหมือนกันเธอน่ารักพี่มากทิดน้อยจึงบอกว่าเขาก็รักนาคมากเหมือนกันแต่นาคไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพี่มากที่เธอว่าก็คือมากจริงๆซึ่งมากก็มาพานาคเข้าไปในงานเมื่อทิดน้อยนั้นเข้าใจในสิ่งที่นาคนั้นพูดเขาจึงบอกกับมากว่าหลังจากนี้ให้มากนั้นดูแลนาคดีๆอะไรที่นาคไม่พอใจไม่ต้องการก็อย่าไปขัดใจนาคซึ่งทิดน้อยก็เอาเรื่องของนาคเก็บไปฝันว่าเขานั้นอยู่กับนาคอย่างมีความสุขแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นทิดน้อยกลายเป็นคนที่ดื่มอย่างเมามายเพราะว่าเขาได้อกหักแต่ก็ได้ดวงชาวบ้านที่เที่ยวไปเที่ยวมาหาทิดน้อยเพราะว่าเธอนั้นชอบทิดน้อยก็ได้มาปลอบใจทิดน้อยไม่อยากเห็นทิดน้อยนั้นเป็นแบบนี้แล้วก็บอกกับทิดน้อยไปว่าให้ทิดน้อยนั้นทำใจซะเถอะถ้ายังไม่ตายจากกันไปยังไงทิดน้อยก็ยังมีโอกาสแต่ทิดน้อยก็บอกว่าแต่นาคมันก็อยู่กับมากตลอดเลยยังไงล่ะดวงจึงบอกกับทิดน้อยไปว่านี่ยังไม่รู้หรือว่าตอนนี้มากจับทหารและกำลังจะถูกส่งตัวไปรบแล้วนะซึ่งทิดน้อยก็ดูมีแรงใจขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ทำให้ดวงที่ชอบทิดน้อยอยู่ถึงกับเซ็งไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นทิดน้อยก็มาหานาคที่มายืนส่งมากตรงท่าน้ำซึ่งมากก็สัญญากับนาคว่าเขานั้นจะกลับมาให้รอเขาหลังจากนั้นมากก็ลงเรือแล้วก็เดินทางไปรบซึ่งก็ทำให้นาคนั้นเสียใจเป็นอย่างมากทิดน้อยจะบอกว่าต่อไปนี้เขาจะเป็นคนคอยดูแลนาคเองในช่วงที่มากไม่อยู่ทิดน้อยคอยทำอาหารให้กับนาคแต่ว่านาคนั้นก็กลายเป็นคนที่ซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเอาแต่รอคอยมากนั้นกลับมาวันหนึ่งทิดน้อยได้เอาจดหมายมาให้กับนาคและบอกว่าจดหมายนี้จะทำให้นาคนั้นดีขึ้นเมื่อนาคนั้นเอาขึ้นมาอ่านเธอพบว่ามันมีข้อความที่ว่านาคพี่มากนะศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักพี่โดนให้ไปอยู่แนวหน้าคงไม่รอกลับไปดูแลเองกับลูกแล้วเองตัดใจจากพี่แล้วก็อย่ารอพี่เลยนะโชคดีนะฝากบอกพี่ทิดน้อยให้ดูแลเองกับลูกด้วยลาก่อยซึ่งนั่นไม่ใช่จดหมายที่มาได้เขียนมาให้กับหน้าจริงๆแต่เป็นทิดน้อยที่เป็นคนปลอมจดหมายเขียนมาให้ซึ่งก็ทำให้หน้านั้นเป็นลมไปเลยทิดน้อยจึงได้เรียกหมอตำแยอย่างหมอพันเข้ามาดูแลหน้าหมอพันจึงบอกกับทิดน้อยไปว่าหน้ามันเป็นแบบนี้อาการมันอาจจะแย่ได้ทิดน้อยซึ่งตัดสินใจจะเดินทางไปที่สนามรบเพื่อไปบอกข่าวของนาคให้กับมาได้รู้ซึ่งหลังจากที่ทิดน้อยไปนาคเธอก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากนั้นทิดน้อยก็ได้เดินทางมาถึงสนามรบแล้วก็มาพยุงร่างของมาที่บาดเจ็บจากการต่อสู้มาได้บอกกับทิดน้อยไปว่าให้ทิดน้อยกลับไปบอกนาคแล้วคอยดูแลนาคแทนเขาด้วยเขาอาจจะไม่รอดกลับไปแล้วถ้าเราตายทั้งคู่นาคก็จะไม่รู้ข่าวของเราเลยซึ่งณตอนนั้นพวกชาวบ้านก็ได้เอาร่างของนางนาคไปทำพิธีแต่ว่าทิดน้อยเขาไม่ได้ทิ้งมากแล้วก็ย้อนกลับมาพามานั้นออกไปจากสนามรบซึ่งพวกเขาก็ใช้เวลาดูแลรักษาแผลของมากเป็นเวลากว่า10กว่าวันก่อนจะเดินทางกลับไปที่หมู่บ้านซึ่งตอนนี้วิญญาณของนางนาคเธอก็เขียนมากๆแล้วก็ออกมาอาละวาดใส่ผู้คนซึ่งคนที่โดนก่อนเลยก็คือลูกน้องของพวกเสือพาดพวกมันไปดื่มอย่างเมามายแล้วก็คิดว่านางนี่ใช่ผีหรือคนกันแน่อ่างจึงเข้าไปพิสูจน์โดยการจับตัวของนางและเขาก็ดึงนาคไปด้วยจนทำให้มือของเธอนั้นยืดยาวตามมาพวกเขาจึงพากันวิ่งเพ่นหนีเพราะว่ารู้ว่านาคนั้นไม่ใช่คนจริงๆหลังจากนั้นทิดน้อยก็ได้พายเรือพามากลับมาที่บ้านซึ่งก็เห็นว่านางนาคยืนรออยู่ตรงท่าน้ำเธอดีใจเป็นอย่างมากว่าได้ขึ้นมาบนท่าน้ำเพื่อมาหาเมียรักส่วนทิดน้อยก็ได้แต่มองทั้งคู่รักกันอยู่ในเรือนาคก็ได้บอกกับมาไปว่าเธอนั้นตั้งชื่อลูกของเราแล้วนะชื่อว่าแดงซึ่งมากก็ดีใจเป็นอย่างมากส่วนมาจึงตั้งชื่อจริงว่าสมคิดพวกเขาดูจะมีความสุขกับการตั้งชื่อลูกหลังจากนั้นทั้งสองคนก็เริ่มสวีทหวานกันเมื่อไม่ได้เจอกันนานๆส่วนทิดน้อยก็ยังคงมีดวงที่คอยดูแลเขา
ซึ่งดวงก็บอกกับทิศน้อยไปว่านางนางนะไม่ใช่คนนะเธอนั้นเสียไปแล้วแต่ทิศน้อยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ดวงพูดขณะนั้นเองนางเธอก็มายืนฟังอยู่ด้วยดวงเมื่อเห็นนางเธอจึงรีบลุกหนีไปเลยหลังจากนั้นมากเขาก็มาซื้อของที่ตลาดแล้วเขาก็มาที่ร้านขวานเมื่อเขาหยิบขวานขึ้นมาคนขายกลับบอกว่าขวานนั้นนะมันใช้ปราบผีไม่ได้หรอกนะมาจึงถามว่ามันหมายความว่ายังไงชาวบ้านจึงบอกว่าก็นาคเมียของมานั้นเสียไปแล้วยังไงล่ะมานั้นโกรธมากที่ชาวบ้านพูดแบบนี้จึงเกือบจะมีเรื่องกันหลังจากนั้นทิศน้อยขณะที่เขากำลังพายเรืออยู่มีชาวบ้านพายเรือผ่านมาเขาจึงชวนชาวบ้านพวกนี้ไปดื่มเหล้าด้วยกันที่บ้านแต่ชาวบ้านพวกนี้กลับบอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าบ้านของทิศน้อยอยู่ใกล้กับบ้านของนางซึ่งขณะนั้นเองวิญญาณของนางนาที่เห็นอยู่จึงได้เดินลงมาจากน้ำและเธอก็เดินลอยตัวอยู่เหนือน้ำซึ่งพวกชาวบ้านที่เห็นเข้าจึงรีบพายเรือหนีไปส่วนทิศน้อยก็เห็นว่านางลงไปดำน้ำเล่นเท่านั้นซึ่งในวันนั้นก็มีหลวงพ่อที่วัดได้มาที่บ้านของนางเพื่อจะมาบอกความจริงกับมากแต่มากกับทิศน้อยก็ไม่เชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อพูดซึ่งขณะนั้นเองนางก็เดินออกมาจากบ้านหลวงพ่อนั้นกลัวมากจึงพากันพายเรือกลับวัดเหมือนเดิมซึ่งนางเธอก็คิดว่าเธอนั้นสามารถกำจัดคนที่จะมาพูดเรื่องจริงกับมากได้แล้วแต่ในคืนนั้นเองขณะที่เธอนั้นทำของตกลงมาใต้ถุนเธอกับยืดแขนยาวๆของเธอลงมาเก็บของนั่นซึ่งมากก็เอาคำพูดของหลวงพ่อได้เก็บไปคิดและเขาก็ก้มมองลอดวางขาจนได้เห็นว่านาคมือยืดมือยาวลงมาจากด้านบนเขานั้นตกใจไปอย่างมากจึงรีบวิ่งหนีไปซึ่งตอนนี้นางนาคก็รู้ตัวแล้วว่ามากนั้นรู้ว่าเธอนั้นเป็นผีหลังจากนั้นพวกชาวบ้านก็ได้พากันมาที่บ้านของนางและบอกว่าจะมาปราบนางนาคออกไปจากหมู่บ้านนี้ซึ่งทิศน้อยที่ยังไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็อยู่กับนางนาคและมาช่วยนางนาคไล่พวกชาวบ้านไปนางนาคเธอได้ใช้พลังของเธอทำให้ลมแรงและเธอก็บอกว่าถ้าชาวบ้านทำอะไรเธอจะไปเผาบ้านของชาวบ้านให้หมดเลยซึ่งทิศน้อยก็บอกกับนาคไปว่าเดี๋ยวให้นาคนั้นดำน้ำโชว์เลยนางนาคไม่พอใจจึงต่อว่าทิศน้อยจนเขานั้นต้องวิ่งหนีไปส่วนมากเขาก็มาที่วัดแล้วก็ได้พระที่วัดนั้นช่วยกันสวดคาถาเพื่อป้องกันนางนาคแต่นางนาคก็ยังโผล่มาจากทางด้านบนอีกทุกคนนั้นกลัวเป็นอย่างมากไม่เว้นแม้กระทั่งพระทิศน้อยเข้ามาโวยวายมากว่ามานั้นทำอะไรอยู่นาคกำลังเจอเรื่องหนักนะซึ่งเขาก็ไม่เห็นนาคที่โรยตัวอยู่ทางด้านบนทิศน้อยถึงว่าเขาอาจจะไม่ได้ความรักจากนางนาคแต่เขาก็รักเธอด้วยความจริงใจรักของเขาไม่ใช่รักแบบต้องครอบครองความรักของเขาคือความรักแท้ไม่ใช่รักแท้ธรรมดาคือรักแท้รักแท้แท้ซึ่งเมื่อนาคได้ยินเช่นนั้นเธอก็ซึ้งใจในคำพูดของทิศน้อยแต่ว่าทิศน้อยก็ยังไม่เห็นนางอยู่ดีและเขาก็เดินออกไปตามหานางหลังจากนั้นนางก็ลงมาหามากซึ่งมากก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เรานั้นกลับมาคู่กันอีกซึ่งนางก็บอกว่าเธอนั้นรักมากมากหลังจากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันก่อนที่วิญญาณของนางนาจะสลายหายไปซึ่งวันต่อมาทิศน้อยก็ได้มาที่บ้านของนางนาแต่กลับพบว่าบ้านของเธอกลายเป็นกระท่อมร้างๆเหมือนไม่มีคนอยู่มานานแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรและณตอนนี้มากก็ได้ไปบวชเป็นพระเรียบร้อยแล้วและเขาก็มาใส่บาตรให้กับหลวงพี่มากซึ่งเขาก็ถามหลวงพี่ไปว่าหลวงพี่นั่นรู้ไหมว่านางหายไปไหนหลวงพี่บอกกับทิศน้อยแค่ว่านางนั้นไปแล้วซึ่งที่หลวงพี่มากไม่บอกความจริงกับทิศน้อยพอคิดว่าถ้าทิศน้อยไม่รู้ความจริงมันจะดีกับตัวของทิศน้อยมากกว่าซึ่งทิศน้อยยังคงเก็บรูปที่ถ่ายที่ตลาดและเขาก็พับส่วนของมากนั้นออกไปเหลือแค่ส่วนของเขากับนาเท่านั้นซึ่งทิศน้อยเขาก็รอคอยนาตรงท่าเรือเหมือนที่นานั้นเคยรอคอยมากนั่นเองหลังจากนั้นเวลาผ่านไป10 กว่าปีทิศน้อยยังคงรอคอยนาอยู่และเขาก็มาใส่บาตรให้กับหลวงพี่มากซึ่งเขาก็ถามว่าเมื่อไหร่นาจะกลับมาหลวงพี่มากจึงบอกว่านายังไม่กลับมาหรอกซึ่งทิศน้อยก็บอกว่าเขานั้นยังรอคอยนาอยู่นะหลวงพี่มากจึงพูดกับเด็กวัดไปว่าความรักของทิศน้อยน่ะมันไม่ใช่ความรักแท้แต่มันคือความรักแท้ๆหลังจากนั้นดวงเธอก็มาถามทิศน้อยว่ายังจะรอหน้าต่อไปใช่ไหมทิศน้อยจะบอกว่าใช่ดวงจะบอกว่าถ้าทิศน้อยจะรอหน้าต่อไปเธอก็จะรอทิศน้อยเหมือนกันทิศน้อยถึงกับเดินหนีไปเลยและเรื่องราวทิศน้อยก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าถ้าเรื่องนี้นะครับตัดความคอมเมดี้ไปหรือตัดเรื่องราวของตำนานนางนาคที่เรานั้นรู้กันอยู่แล้วและเอาเรื่องราวของความรักของทิศน้อยเนี่ยมาเป็นประเด็นหลักผมคิดว่ามันก็ซึ้งอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของทิศน้อยเนี่ยเขารักโดยไม่มีเงื่อนไขเลยเป็นความรักที่แบบว่า
ไม่ว่านางเนี่ยจะมีสามีมีลูกเขาก็พร้อมจะดูแลเธอหรือแม้กระทั่งเธอจะหายไปไหนแล้วชาวบ้านจะหาว่าเธอนั้นเป็นผีเขาก็ไม่สนใจยังคงรักนางและยังคงรอคอยนางอยู่เหมือนเดิมซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าทิดน้อยเนี่ยรู้ว่านางเนี่ยเป็นผีจริงๆผมคิดว่าทิดน้อยก็ยังคงรับได้นะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของทิดน้อยเป็นคนที่รักมากรักแท้หรือว่ารักแท้ๆนั่นเองนะครับทุกคนฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ได้ผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ปาแล้วครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ YouTube Premium เพียงแค่59บาทต่อเดือนเท่านั้นจะเคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปกราบสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียง